สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นี่ครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับกลับมาพบกันเป็นครั้งที่7นะครับสำหรับ Let's Play Elden Ring แล้วก็คงจะเป็น EP สุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้ามัวแต่อัพไปเล่นไปนะครับ Let's Play เนี่ยน่าจะไม่ได้ทำไกด์บทสรุป 100% สักทีนะครับเพราะว่าเล่นมา7ตอนยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำไกด์อันนั้นสักทีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปสู้มากิดเลยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ทะเลถลายมาหลายตอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปปราบมากิดผมไปทำอะไรที่ตกค้างอยู่นิดหน่อยนะครับที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามานะครับอันแรกที่ค่ายทหารบริเวณนี้นะครับผมไม่ได้เก็บโล่กันฟิสิคอล 100% นะครับคำแนะนำจากคุณวีระนาวินนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้เก็บแร่ในรูปปั้นนะครับที่จะต้องให้ยักษ์มันทุบนะครับก็คำแนะนำจากคุณวีระนาวินเหมือนกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีอีกคำแนะนำหนึ่งคุณลุงประหยัดนะครับคุณลุงประหยัดบอกว่าผีมันฆ่าได้นะครับตอนที่แล้วผมคิดว่าผีฆ่าไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้เข้าไอ้ดันเจียนสุสานอันนึงนะครับค่ายทหารน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ไงหยิบสมบัติอยู่ตรงนี้ขอเก็บของก่อนสิโอเคเก็บเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้โล่อะไรตาศูนย์สักอย่างคำแนะนำจากคุณวีระนาวินนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเอาของในรูปปั้นนะครับที่ตอนที่แล้วผมยืนงงอยู่ว่ารูปปั้นมันทำไมมันส่องแสงยักษ์น่าจะแถวๆนี้นะมันเป็นโซนที่มียักษ์เยอะตัวนี้จะทำอะไรผมไหมโอ้โหสูงมากลงแดมเนี่ยได้อู้มีนี่พอดีเอ้าขอเก็บหน่อยมันคืออะไรอู้แร่น่าจะข้างบนนะครับโดดอุ้ยยักษ์เยอะเฮ้ออะไรวะมีบอสด้วยโอ้โหปักษามรณะเดี๋ยวยังไม่พร้อมจะสู้ไม่ได้เตรียมใจไว้นี่ครับน่าจะรูปปั้นตรงนี้นะครับโอ้โหได้แร่เพียบเลยครับขอบคุณวีระนาวินอ๋อบอสมันไม่ตามใช่ไหมตามไม่ตามไม่รู้ไปละไม่ตามครับดีมากอะไรวะเนี่ยเต่าหมามีเสื้อลมควันแล้วก็ตรงนี้มีคนบอกว่ามีรูนให้เก็บเพียบเลยต้องขี่ม้ากระโดดขึ้นใช่ไหมอ๋อมันเก็บข้างล่างได้เลยใช่ไหมเก็บไม่เห็นได้เลยอะไรผีพวกนี้เออนี่ทำไมมันเก็บไม่ได้วะรูนนั้นเลยครับเยี่ยมเลยเฮ้ยเกือบอ
มีรูนเก็บฟรีเพียบเลยนะครับตรงนี้อืมโอ้ยทำไมไม่เก็บเนี่ยอู้รูนทั้งนั้นรูนเลเวล5ด้วยหมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปสุสานที่คุณลุงประหยัดบอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะผมไม่อยากจะยุ่งกับคุณเลยหาเรื่องสุสานสุสานที่ผมไปสำรวจไว้มันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยน่าจะนี้นะครับสัมผัสมรณะเนี่ยต้องพักก่อนอะไรยังไม่ได้นะครับอุ้ยเราได้โล่100%มาแล้วขอบคุณคุณวิรณวินกลิ้งไม่ได้เลยมึงคราวนี้โอเคไม่กลัวผีแล้วนะครับเพราะคุณลุงประหยัดบอกว่าให้ฟันตอนมันเปล่งแสงนะครับมาอืมเปล่งแสงยังเปล่งแสงนี่ใช่ไหมโอ้ก็คิดว่าจะต้องใช้อาวุธธาตุอะไรซะอีกเปล่งแสงแล้วไปสุ่ม4สุ่ม6โดนลุมแน่มานี่มานี่ขึ้นมาขึ้นมาแสงหนึ่งแสงไอ้นี่แน่เลยลุกขึ้นมาเป็นแสงโอ้โหมีเลือดคนเกิดอะไรขึ้นกระชากกระชากไส้ผีแม่ผีจะไม่มีไส้แสงแล้วผีเสื้อลมควันดอกระฆังแก้วสุสานในสุสานชอบมีอันนี้พี่นักโทษคนนี้ตายโครงกระดูกโครงกระดูกอาร์เชอร์เฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบอู้ได้ลูกธนูครับขอปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บครับยิงเรื่องมันมามาสิเป็นแสงนี่ตรงนี่ก็ต้องฟื้นขึ้นมาแน่จะฟื้นทีหลังใช่ไหมมานี่เข้าไปก็โดนลุมสิเห็นห้องโล่งๆอย่างนี้เป็นแสงแล้ว
มีอะไรเนี่ยห้องเนี้ยนี่ต้องลุกขึ้นมาแน่เลยอันเนี้ยโอ้โหหลายตัวมันลุมโอ้เสียบหลังผีเป็นแสงเป็นแสงขอบคุณคุณลุงประหยัดที่แนะนำวิธีการปราบผีครับมันมีข้างบนนั่นไงเฮ้ยเสียงเหมือนง้างธนูนั่นไงมึงยิงธนูจริงๆด้วยอุ้ยวิเดียวมีกับดมกับดักอะไรไหมนี่ไงผีเนี่ยกุหลาบเลือดห้องนี้ไม่มีผีหรอกกุหลาบเลือดเอาไว้ทำอะไรบุปผาสุสานอินทนิลนี่น่าจะห้องบอสนะครับโอ้นั่นไงมันมาแล้วถ้าไปตรงนู้นเดี๋ยวเราโดนธนูยิงห้องนี้มาเป็นแสงแล้วชั้นบนมันไปไงมีไอเทมด้วยเดี๋ยวมันจะยิงธนูใส่เราโอ้โหเชียวมีทางขึ้นไปข้างบนยังไงเนี่ยตัวนี้มีผีเฮ้ยเดี๋ยวมีธนูตอบอะไรไหมแล้วขึ้นไปยังไงเนี่ยบันไดข้างบนเหรอได้ยังไงวะเฮ้ยนี่ไงมีรูโอ้ไม่น่าไว้ใจเลยครับมีใครจะตามหลังผมมาอุ้ยตกใจเงาคนนี่ไงผีเพียบตัวนี้ลุกแน่ลุกขึ้นมาไม่ลุกเหรอนี่ลุกมาจากไหนวะโอ้โหสองตัวนี่เดี๋ยวขอฆ่าตัวนี้ก่อนดอกระฆังแก้วสุสานบุปผาสุสานอินทนิลไหนต่อห้องนี้ใช่ไหมที่มีไออู้ทำไมมีเลือดนี่ไงไอธนูเอาล่วงไปเองอีกเราควรจะตามไปเก็บมันไหมนี่คืออะไรอู้ของดีอุชิคาตนะได้มาแล้วอยากใช้อยู่ตั้งนานโอ้โหใช้ไม่ได้ครับต้องการเด็ก15เอามาถือเล่นก็ยังดีฮึบ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 เห็นชาวบ้านเขาเล่นกันคาตานะมันดีกว่าไอ้ดาบทหารก็อตดิกเหลือเกินอู้โหเอาออกไปก่อนใช้ไม่ได้จะตามลงไปเก็บไอ้สองตัวนั้นดีไหมไอ้นักธนู
โนวันเล็บบีไฮครับตามมึงไปฆ่ามันบอสเลยแล้วกันเลือดเหลือเออ5 ขวดน่าจะพอไหวเดี๋ยวเอาหมาไปลุมดีกว่าห้องบอสห้องบอสอยู่ตรงทางเข้าดีใช่ไหมโอ้เอาหมามาช่วยดีกว่าครับหรือเอาแมงกะพรุนดีหมาดีกว่าเขาบอกหมาเก่งสุดช่วงแรกๆมินิบอสคือใครหมาไปก่อนเลยหมาไปสิหึทำไมเลือดมันเหลือน้อยยังไม่ได้ฟันอะไรมันเลยโอ้โหมันรวดเร็วครับมันรวดเร็วทำไมเลือดมันอยู่เลือดมันก็เหลือน้อยโอ้มันจะโดนหมากัดตายแล้วเนี่ยง่ายจังมือลอกตังหารดาบมินได้อันนี้นะครับอะไรทาลิสแมนมีดสังหารสีชาติหุ้ยมีสมบัติจะโดนวาร์ปไปที่ไหนหรือเปล่าเปิดล็อกกิ้งออกมาก่อนไม่โดนรากมรณะเป็นคีย์ไอเทมไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะหมดแล้วเนาะกลับไปทางเข้าอุ้ยขอบคุณลุงประหยัดนะครับที่ทำให้เราผ่านดันสู่สารสัมผัสมรณะได้เดี๋ยวขอกลับไปตีอาวุธอะไรซะหน่อยดีกว่าที่โบสถ์เอลเล่เอาเวลหน่อยนะครับเผื่อจะได้ใช้เอากะจะเด็กไม่พอ15กะจะใช้คาตานะเท่ๆแบบชาวบ้านก็หน่อยนี่เดี๋ยวเรามีรูนอยู่ครับมีรูนก้อนอยู่รูมีเยอะเลยกดใช้ซะเลยน่าจะประมาณ 4,000 กว่ามั้งที่เล่นคือแบบไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยได้แล้วมั้งสิบห้าแล้วจะใช้คาตานะได้แล้วอับแล้วนี่มือจะได้เลิกใช้ไอ้ดาบฐานก็อดดิกสักทีนี่วิชุดตีบวกด้วยมีแร่เหลืออยู่บวก1บวก2โอ้ตีได้ถึงบวก3เลยแรงกว่าไอ้นี่แน่นอนไอ้ดาบห่วยๆของฐานก็อดดิกแล้วก็มีเพื่อนๆหลังไมค์มาบอกด้วยครับว่าผมไม่ได้เก็บดาบดัดมอตรงนี้จะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับ
วาร์ปไปตรงไหนใกล้วาร์ปมานี่แล้วกันอู้ทำไมมันมืดแล้วล่ะม้าตรงนี้มันแคมป์คนงานที่ไหนเขาบอกว่ามันมีบ้านที่จะต้องใช้ม้ากระโดดเข้าไปครับถ้าใช้ตัวคนกระโดดจะกระโดดไม่ถึงเราจะมีดาบของดาร์ธมอร์ซ่อนอยู่น่าจะอันนี้ละมั้งนี่ไงมีตัวอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรเนาะนี่สินะดาบสองปลายเอามาลองถือดูเล่นๆหน่อยโอ้เด็ก18ใช้ไม่ได้ครับมาลองหน่อยสิอู้มูฟเซตอย่างเท่ครับโอ้โหถ้าใช้ได้น่าจะบันเทิงเวลาโดนอยู่ในวงล้อมศัตรูใช้ไม่ได้ถอดออกไปแล้วก็อันนี้ก็มีคนหลังไมค์บอกอีกเหมือนกันว่าให้ไปทำเควส NPC หมาป่าผมบอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับวาร์ปมานี่แล้วกันเนาะเขาบอกว่าให้ไปฟังเสียงหมาหอนก่อนแล้วกลับมาคุยกับชื่ออะไรนะแคลที่โบสถ์เอลเล่ไม่อยากยุ่งกับศัตรูหมูแพงนี่ได้ยินเสียงหมาแล้วอะไรเนี่ยหมีโอ้เราไม่ควรปลุกมันใช่ไหมแต่ข้างล่างเหมือนจะมีของเลยครับบอกให้มาตรงนี้นี่คนนี้ใช่ไหมหมีเฝ้าอะไรอยู่วิ่งไปเก็บของเฉยได้ไหมหมีหลับอยู่ครับผมจะลงไปได้ไหมทีนี้อุ้ยหนีลงมาไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยอุ้ยมีสมบัติอีกแล้วกับดักหรือเปล่าวิธีหนีกับดักคือโดดกลับหลังมาไม่ใช่กับดักครับโอ้โหเครื่องรางขวานเอาไว้ทำอะไรวะเสริมการโจมตีแบบชาร์จนะครับน่าสนใจวาร์ปได้ใช่ไหมวาร์ปได้วาร์ปขี้เกียจขึ้นไปเจอหมีเอาในโหมดเอาเล่วะแล้วก็เขาบอกให้มาคุยกับแคลนะครับจะได้เกตเจอร์สักท่าหนึ่งเอาไปคุยกับหมาป่าได้Well, you're back. นี่เกี่ยวกับเสียงเห่าหอนในป่าแห่งหมอก The howl of a wolf, I suppose. I know.
Next time you hear the wolves howl, ได้ยินเสียงเขาหอนมาป่าอีกให้ลองจุดสัญญาณอยู่ข้างใต้นั้นดูท่าดีดนิ้วใช่ไหมPerhaps you don't need to hear. See that no harm comes to my kin. We have a saying. But if anyone dares harm us, that is our code, just the way we are. เอ้า นี่เน็ตบ้านผมประสาทมากเลยเน็ตหลุดครับเล่นออฟไลน์ไปมีอะไรคุยค้างอยู่คู่มือนักประดิษฐ์ไม่มีตังค์ให้ซื้อแล้วกันแล้วก็ให้กลับไปตรงไอ้เมื่อกี้อีกรอบนะครับไม่ใช่เออตรงนี้นี่เหมือนเคยมาคุยแล้วไม่ลงจากหลังมาคุยไม่ให้คุยใช่ไหมโอ้อมนุษย์ลักพาตัวแม่พี่คนนี้ไปท่านคินเน็ตสวินนั่นมันก็หายเลือดไปตอนนี้จะเจอหมีตื่นอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ไปตอนกลางคืนหมีมันหลับอยู่อู๋กลางวันพี่แกก็ยังหอนอยู่นะครับอุ๊ยลูนเอาเก็บไม่ได้ยังไงเราต้องตรงไหนกันตรงนู้นหรือเปล่าพี่แกจะโดดลงมาตรงไหนครับอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมไหนวะตรงนี้นะครับใช่เกตเจอร์ที่ได้มาเมื่อกี้ท่าดิดนิ้วใช่สิในท่าดีดนิ้วเมื่อกี้ฮะโอ้แล้วท่าดีดนิ้วหายไปไหนเนี่ยอืมนี่ไงท่าดีดนิ้วลงมาแล้วเท่มากสวัสดีครับพี่ Who goes there? Carly sent you, did he? Carly bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. Blythe.I'm looking for a man who goes by The Review ก็คือไอ้ตัวที่ถูกขังอยู่ในคุกที่เราไปปราบมาแล้วนะครับมินิบอส Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor. Darrowell เป็นคนทรยศ need of a fitting end to his tale. แต่เราปราบไปแล้ว Darrowell is and in need of แล้วเควสมันจะขาดหรือเปล่าเพราะเราปราบไปก่อนแล้วลองไปดูแล้วกันนะครับจะได้เป็นการยืนยันเลยว่าเควสขาดไหมนี่ไม่ขาดนะครับ
ปราบดาริวิลก่อนแล้วค่อยไปคุยกับแกก็ได้นะครับ Right. Not to work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. ให้อะไรหินแร่สีขาวเอาไว้ตีพวกอาวุธยูนิค Oh yes. If you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side. ต้องตีเหล็กผู้ชราที่เรียลูคาเรียชาวบ้านเขาไปถึงกันนานแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปThat's enough chit-chat for this time we part. That's enough chit-chat for now. This time we part. Okay. ไปไหนต่อดีไปไหนต่อดีจะไปมากิดเลยก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับไปทำเควสพี่คนนี้ดีไหมพี่คนที่เราเจอแถวนี้ที่อะไรฮันเตอร์ดีฮันเตอร์อะไรสักอย่างเดี๋ยวจะโดนผีไล่ตามอีกหรือเปล่าแกไม่อยู่แล้วเหรอนี่ไงยังอยู่สวัสดีครับเฮีย The village here has been touched by death. Turn back. หมู่บ้านข้างหน้าตรงนี้รู้สึกว่าจะมีมินิบอสนะครับมินิบอสพายเรือไปเลยยูตู้ได้ไหมอุ้ยมีพรอยู่ใกล้ๆไปนั่งพักก่อนทั้งนั้นนุ่นไงนั่งเรือมาแล้วโอ้พักก่อนครับLost Grace Discover เลเวลก็อัพอะไรไม่ได้เขาบอกให้ขี่ม้าสู้นะครับไม่รู้นะผมอันนี้ครั้งแรกรู้สึกว่ามันจะเรียกลูกน้องอะไรมาได้ด้วยนะครับโหฟันรถทีกระจึงเดียวเองโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเดียวเขาก็มีทีเด็ดของเขาแต่ดูแล้วไม่ยากครับเอาไปโอ้ไม่ยากเรียกหมาได้ไหมเนี่ยอ๋อถ้าเรียกหมารู้สึกว่าจะโอ้ไปวาร์ปไปอยู่ที่ไหนถึงว่าถ้าเรียกหมาจะเรียกม้าไม่ได้หรือเปล่าไหนบอสหายไปไหนแล้วบอสไปไหนล่ะนู่นดูแล้วไม่อยากครับเฮ้ยฟันไม่โดนเฮ้ยอะไรจะตายแล้วเนี่ยเอ้ายังไม่ตายเหรอนึกว่ามันตายแล้วเมื่อกี้ยังไงลูกน้องตายไหมลูกน้องตายด้วยนะครับ
ลากมรณะธุลีโครงกระดูกทหารเจนนี่ได้แร่ด้วยไม่ยากนะครับง่ายเลยแหละเล่นครั้งเดียวปราบได้แสดงว่าไม่ยากมากอะไรอีกอ่ะเจ็ดองค์กระดูกยุ่งละโอเคแล้วไงอ๋อนี่ไงลูกพี่เจ้ามันโง่จนไม่ฟังคำเตือนของข้าเลยหรือHow would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their death root, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. And the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? เนี่ยพอเจอเควสแล้วก็อยากทำเควสครับเราไม่ปฏิเสธอะไร Very well. Show me your map.I've marked the location for you, of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. วาดตาสีแดงลงบนแผนที่แล้วมีอย่างนี้ด้วย I have a matter of my spot an ill omen symbol that should not be. Someone or something threatened must be eradicated. What is it?The map indicates where it will lead you to. ติดนิสัยเวลาคุยกับ NPC ต้อง The map indicates will lead you to. คุยจนมันพูดซ้ำไหนอะพี่วาดนี่หรอประตูเคลื่อนย้ายถ้าไปก็จะไปกันใหญ่ครับก็จะไม่ได้สู้มากิจสักทีวันนี้ใช้เวลาไปเอามากิจเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกก่อนจะถึงมากิจก็จะมีศัตรูอยู่อีกกลุ่มหนึ่งน่าจะใช้เวลารวมๆทั้งคลิปชั่วโมงหนึ่งพอดีเอาแบบเดี๋ยวเอาแบบทีเดียวผ่านเลยไหมมากิจไม่น่าได้นะครับจริงมากิจผมสร้างอีกเซฟหนึ่งเคยวิ่งไปสู้มันมาแล้วก็พอจะจำมูฟเซตได้อยู่บ้างอันนี้เราต้องวิ่งไปฟันมันจากด้านหลังไม่งั้นมันจะวิ่งเข้าหาทหารคลุ้มคลั่งจะเก็บทหารพวกนี้ดีไหมหรือว่าไม่เก็บโอ้โหรุนแรงโอ้โหมากันเพียบอีกแนวทำไมต้องเป่าแต่ด้วยโอ้โหที่จะมากันทั้งหมู่บ้านไม่ได้ธนูก็มีดาบเราแรงขึ้นเยอะเลยครับเก็บศัตรูทุกตัวคือไหนเขาบอกคาตานะฟันแล้วติดเลือดสาดไม่เห็นจะเลือดสาดเลยโอ้ขี่ม้ามันฟันแรงกว่าโอ้เอาตัวธนูก่อนโอ้เดี๋ยวนะมาทีละคนสิ
มาต้องเก็บให้หมดทุกตัวครับโอ้ยธนูโอ้ยขวดเลือดมาแล้วไม่รู้เมเทมอยู่บ้างหรือเปล่าครับฝั่งนู้นที่เจ็ดไปดูแล้วอะไรเนี่ยอันนี้มีปืนใหญ่อยู่ผมเคยโดนมาแล้วใช้วิธีควบม้าแล้วก็กระโดดโอ้โหไม่รอดอุ้ยเดี๋ยวจะมาตายตรงนี้ไม่ได้มังกรอยู่ข้างหน้าแล้วเอ้าโอ้ยเน็ตประสาทมากน่าหงุดหงิดกับเน็ตบ้านผมมากครับเดี๋ยวไม่ใช่ไปค้างอย่างนี้ตอนสู้กับมากิบเหลือตัวเดียวนั้นปักหมุดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไหนวะไม่มีอะไรจะดึงหมุดออกหาไม่เจอละไปดูซะหน่อยก็ได้หมุดเก่าที่ปักไว้ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับหาไม่เจออ๋อหมุดอันนู้นเลยเหรอโอเคเดี๋ยวลุยมากิดเลยครับตั้งพักก่อนเอารอบเดียวผ่านเลยนะขาดอีกนิดเดียวจะอัพเวลได้ครับบีบรูนซะหน่อยดีไหมโอ้มีแต่ก้อนเล็กครับไม่อัพก็ได้สู้เลยก็ได้อันนี้ทราย NPC นะครับจอมเวทโรเจียเรียกมาช่วยสู้ได้แต่ไม่เรียกยิงแล้วก็ไหนๆก็เป็นคลิป Let's Play ตอนสุดท้ายนะครับแก้ผ้าสู้ตามสโลแกนชีเปลือยมาลุงสู้กับชีเปลือยหน่อยเซ็กซี่มาก Foul tarnished In search of the Elden Ring Emboldened by the flame of ambitionน่าเกรงขามมากขาลุงแข็งแรงมากนะครับสควอทเยอะลุงมากิดสุราต้องสาบมาลุงจุดว้าอื้อหุยโอ้โหเกือบเมื่อกี้ติดดาบที่ปักอยู่ที่พื้นโอ้ย
โหลุงนี้ไปสู้ใกล้ๆเหวสิโอ้คอนคอนโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเลือดก่อนลุงโอ้โหเต็ม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 ขอเติมเลือดก่อนลุงกระชากต่อยเอ้าไม่ตายเอาตายแล้วครับถุงเครื่องรางข้าจะจำเจ้าไว้ผู้มัวมองอันนี้รู้สึกจะทำให้ปิดทาลิสแมนได้เพิ่มขึ้นครับจงหวาดกลัวท่ามกลางความมืดที่เป็นค่ำคืนต่อเอ๊ะไม่เรียกโรเจียนี่ไม่รู้มีผลกับเควสอะไรหรือเปล่าครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่อยากเรียกอยากเดียวกับลุงโอ้ยังพักก่อนน้องเมลิน่านะครับ I've been testing you to see whether or not grace truly does guide youนี่รู้สึกน้องจะมาพาไปโต๊ะกลุ่มIt seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is one other thing I can do to offer you guidance. น่ารักจริงๆ I can take you to the Round Table Hall, gathering place of tarnished champions, guided by grace.ไปโต๊ะกลมนี่เหมือนเอมะเลยขอสัมผัสนี่โรแมนติกจริงๆโต๊ะกลมโต๊ะกลมคือสถานที่ชุมนุมของผู้มัวหมองที่ได้รับการชี้นำจากพรแต่เนื่องจากสัญญาสงบศึกการต่อสู้จึงเป็นสิ่งต้องห้ามสัญลักษณ์โต๊ะกลมแสดงสัญญาสงบศึกอยู่ที่ใดสักแห่งที่ไม่ใช่ในโลกใบนี้ไปกลับได้ด้วยการเคลื่อนย้ายด้วยพรเท่านั้นเคลื่อนย้ายจากแผนที่ได้เช่นกันโอ้อันนี้พี่คนที่เราทำเควสไว้ใช่ไหมโอเคครับสำหรับ Let's Play Elden Ring ของทางช่อง Soul Lover ก็จะขออนุญาตจบไว้ที่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าผมLet's Play มัวแต่ Let's Play อยู่แล้วเล่นไปอัพไปมันผมก็เล่นไม่ถึงไหนสักทีนะครับแล้วทีนี้มันจะไม่ได้ทำคลิปไกด์บทสรุป 100% สักทีนะครับก็หลังจากนี้ก็ขอทิ้งช่วงในการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับแล้วก็ผมก็จะรีบเล่นของผมด้วย นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กำลังใจอะไรกันมานะครับแล้วก็อดใจรออีกสักหน่อยนะครับขอเวลาในการทำการบ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับบทสรุป 100% ของ Elden Ring นะครับทำแน่นอนนะครับแต่ขอทำการบ้านก่อ นครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราต้องลาด้วยท่านี้ดิท่า Elden Ring สวัสดีครับ